สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ว T24 กับออมธรรมดามันมีความคล้ายแล้วก็ความต่างกันอยู่สามารถสังเกตได้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ทำคลิปนี้ออกมาเพราะว่ามันเห็นบางคนนะคะพยายามโพสต์รูปว่าเนี่ยเจ้าตนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขามีความถ้าเขาเขียวตรงนี้หน่อยนะเนี่ยอ่ะคล้ายๆอันเนี้ยแล้วเขียวแบบฮาร์ฟๆเลยเขาจะมีความแบบเหมือนกับ T24 นะคะมันจะมีความคล้ายกับ T24 มากนะคะซึ่งบางครั้งอ่ะมันจะดูแยกยากมากทุกคนนะคะเลยจะมาทำให้ดูแล้วเลยจะมาทำคลิปนี้ให้ดูนะคะมาดูความต่างแบบชัดๆพอดีว่ามีตัวนี้อยู่พอดีนะคะนี่อันนี้ใบใหญ่คือ T24 นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้นนี้เขาจะใบไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าต้นนี้เขายังแบบยังเป็นน้องเล็กอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นบางเจ้าที่จะเห็นใบใหญ่ประมาณเดียวกันแล้วนะคะทีนี้ดูอย่างไรให้ดูสีก่อนนะคะดูสีของความ T24 อันนี้เป็นใบยอดนะคะใบยอดที่เพิ่งกลางแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะคะเขาก็จะมีความเขียวแต่เป็นเขียวแบบเนี้ยนะซึ่งมันก็จะเห็นไหมว่ามันเขียวคนละแบบเห็นปะเขียวคนละแบบนะเนี่ยใบอ่อนก็สีคนละสีแล้วทุกคนใบอ่อนตัวออมนะคะเขาก็จะออมธรรมดาอันเนี้ยเขาก็จะสีเขียวเลยเนี่ยใบอ่อนที่เพิ่งกลางอย่างหมุนให้ดูอันนี้ก็เป็นใบอ่อนเขาก็จะเขียวเข้มเลยนะคะแต่ในขณะที่ T24 เนี่ยสีใบของเขาก็จะอ่อนแล้วเขียวอ่อนแบบนี้เทียบกันนะนี่คือความต่างทุกคนแล้วที่สำคัญที่เราสังเกตเห็นนะคะมาดูใบที่แก่แล้วบ้างอันนี้นะคะเริ่มจะทิ้งใบแล้วนะคะเขาก็เริ่มเหลืองๆเพราะจะทิ้งใบแล้ววันนี้เป็นใบล่างสุดตอนนั้นที่ซื้อมานะคะมาดูใบที่แบบล่างสุดเลยนะเนี่ยอันนี้เทียบกับใบล่างสุดเหมือนกันมันสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าตรงเส้นใบอ่ะพออายุเขาเยอะขึ้นน่ะของ T24 อ่ะเส้นใบเขาจะเขียวเลยทุกคนความชมพูของตรงเนี้ยมันจะหายไปนะคะความชมพูจะหายไปแล้วสีเขียวเอาไปดูใบอีกของอีกยอดนึงที่เป็นใบล่างเหมือนกันแต่ยังไม่ล่างสุดนะคะอันนี้โอ้โหเกือบเชียวก็เนี่ยมันจะมีความเป็นเส้นชมพูใช่ไหมเพราะเขาคือสีชมพูใบอ่อนเขาจะเป็นสีชมพูกับสีเขียวนะคะเนี่ยแล้วพอแก่เขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ใบล่างพอแก่เนี่ยเส้นกลางใบเขาก็ยังเป็นสีขาวๆความเป็นชมพูหายความสีขาวจะอยู่อันนี้เป็นใบล่างสุดที่ไม่ด่างเห็นไหมว่าเขียวเลยอันนี้คือ T24 นะคะมาดูเทียบกันหมุนก่อนหมุนเนี่ยดูเองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกหรืออะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าเพื่อที่ท่านจะได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบของที่เราจ่ายตังเองนะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะซื้อมันมาเป็นอะไรก็ตามทีนี้มาดู T24 กันแบบชัดๆซูมๆนะคะ T24 เนี่ยพอเขากลางใบเนี่ย
ันนี้กำลังจะกลางนะคะพอเขากลางใบเนี่ยใบเขาเนี่ยใบอ่อนเนี่ยจะเป็นสีชมพูอมเขียวๆเพราะว่าเส้นใบเขาชมพูอันนี้ก็คือประมาณ2สัปดาห์ผ่านไปตัวใบเขาก็จะเริ่มเป็นเขียวอ่อนจากที่เคยเป็นชมพูนะคะแล้วพอนานๆไปปุ๊บเขาจะกลายเป็นสีแบบนี้โอ้โหใบเคลือเชียวเธอออกกล้องไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเขาจะกลายเป็นแบบนี้ก็คือเป็นสีเขียวสีชมพูหายไปแล้วนะแล้วพอเนี่ยในใบแก่สุดของเขาของยอดนี้ที่แทงออกมานะคะจะเป็นยอดน้องเล็กเขาเป็นสีนี้เลยไอ้ที่ของขาวเนี่ยฝุ่นนะคะไม่ใช่ใบนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหทำไมเธอเคลอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ที่24ส่วนอันนี้ที่เห็นก็คือวันนั้นพ่นยาแรงไปนะคะตรงด่างหายไปเลยนะคะวับไปกับยาเลยนะคะก็ระวังเรื่องพ่นยาด้วยนะคะก็ให้ดูว่ามันมีความแตกต่างอยู่เนาะแม้ว่าจะดูยากแต่ก็พอจะดูออกบ้างว่าที24กับออมธรรมดาที่ว่าคล้ายกันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะดวกไหมดวกไหมด่างกับไม่ด่างมันก็จะประมาณนี้ทุกคนนะดูใบยอดนะคะให้ดูที่ใบยอดถ้ายอดด่างมันก็จะด่างแบบนี้เลยมันก็จะมีแบบว่าเขียวที่ชัดแล้วก็ด่างที่ชัดจะไม่ใช่แบบนี้นะคะส่วนอันนี้ดูท่าแล้วไม่มีความด่างนะคะด่างแค่ใบเนี้ยจะด่างแค่ปลายแล้วก็ขอบแค่นี้ใบนี้ไม่ด่างนะคะเป็นด่างน้อยยอดนี้นี้ยอดของใบไหนเนี่ยโอ้เขายังมีเชื้อด่างที่สวยอยู่ก็คือต้นเดียวกันยอดเดียวกันกระถางนี่มี2ยอดตอนนี้ไซเบิร์มกับไซเบบีแต่ก็ไม่บีแล้วนะคะส่วนอันนี้คือออมซึ่งเขาน่าจะชื่อออมมันนีหรือออมคริสต์มาสเนี่ยแหละเนี่ยเพราะว่าสีเขาจะชมพูแดงๆเขียวๆเหลือบๆด้วยใบเขาจะเขียวเหลือบโฟกัสที่เธอโฟกัสเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะคะมันจะมีความแบบบลอนๆแปลกๆอยู่ในขณะที่อันนี้จะไม่มีความเคลือบบอนก็ว้าวแบบนี้อันนี้คือโดนแสงก็จะว้าวอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะแบบโฟกัสสิก็จะแบบนี้ก็เอามาให้ดูแบบนี้นะทุกคนจะได้ดูออกนะคะที24กับออมธรรมดาธรรมดานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ